ทางด้านสำนักจุฬาราชมนตรีค่ะออกประกาศให้มัสยิดทุกแห่งค่ะปฏิบัติศาสนกิจได้แล้วก็สามารถที่จะละหมาดอีดินฟิสตรีในรอยอที่มัสยิดได้แต่ว่าต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างรัดกุมด้วยค่ะสำนักจุฬาราชมนตรีออกประกาศนะคะให้มัสยิดสามารถปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีดินฟิสตรีในวันรอยอได้นะคะซึ่งเป็นศาสนกิจสำคัญหลังสิ้นสุดการถือศีลอดแล้วก็เป็นการละหมาดรวมกลุ่มใหญ่ทั้งหญิงและชายหลังจากที่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลงแล้วก็ภาครัฐเองมีมาตรการผ่อนคลายมากขึ้นแต่ว่าการละหมาดยังคงอยู่ภายใต้การป้องกันโควิด-19 อย่างรัดกุมอย่างเช่นให้มัสยิดจัดเตรียมพื้นที่เปิดเช่นลานมัสยิดรวมถึงพื้นที่ในอาคารมัสยิดอาคารเรียนประจำมัสยิดที่โล่งกว้างหรือว่าสนามกีฬาในชุมชนสำหรับละหมาดให้รีบปฏิบัติศาสนกิจละหมาดเมื่อเข้าเวลาและให้กระชับเวลาในการละหมาดขุตบะไม่เกิน20นาทีแต่หากมัสยิดใดไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางนี้ได้ก็ให้เรียกว่ามีการแจ้งไปในลักษณะที่เรียกว่าละหมาดที่บ้านลักษณะรวมกันเป็นครอบครัวจำกัดเฉพาะญาติพี่น้องเท่านั้นนะคะรวมถึงให้มัสยิดงดการจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมละหมาดและการจัดกิจกรรมอื่นรวมทั้งให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมหรือการรวมตัวกันเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากอย่างเช่นการเยี่ยมญาติการเยี่ยมกุโบร์หรือว่าสุสานและการจัดเลี้ยงอาหารในเคหสถานหากมีความจำเป็นต้องให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการและประกาศจุฬาราชมนตรีอย่างเคร่งครัดนะคะในขณะที่บรรยากาศตามมัสยิดต่างๆในจังหวัดสงขลาอย่างเช่นที่มัสยิดยามีอุนมุตตะกีในตำบลฉลุงเองขณะนี้ก็เรียกว่ามีการเตรียมความพร้อมสถานที่ในการประกอบพิธีทั้งในส่วนของผู้หญิงและผู้ชายรวมถึงเรียกว่าภายนอกอาคารก็จะมีการทำความสะอาดเพื่อรองรับผู้ที่มาละหมาดเพราะว่าพื้นที่ภายในมัสยิดอาจจะไม่เพียงพอนะคะทั้งนี้ทางสำนักจุฬาราชมนตรีได้ให้ชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ในวันศุกร์ที่22พฤษภาคมนี้เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเพื่อจัดกำหนดเรื่องของวันอีดิฟิสตรีในปีนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็เรียกว่าไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ค่ะก็ต้องอยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันในเรื่องของโควิด-19 อย่างรัดกุมแล้วก็อย่างเคร่งครัดด้วยนะคะ